Android TV ที่เข้ามาในไทยเป็นทางการยี่ห้อแรกAndroid TV ของ Sony นะครับก็หน้าตาพอกดเข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะผมไม่แน่ใจว่าเรียกเป็น Mature Design ได้หรือเปล่านะแต่คือจะดูแบบเป็น Flat นะฮะตัวเมนูจะแบ่งเป็นสล็อตไว้อันนี้กดเข้ามาในช่วง Input ก็จะมีโชว์อยู่หน้าจอเลยว่าช่อง HDMI อะไรสายไหนเราต่ออะไรอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มีบอกก็จะบอกแค่เป็นชื่อ HDMI 1 2 3 4ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Component ส่วนของทีวีที่เป็นอนาล็อกหรือเป็นดิจิตอลตรงนี้ด้วยนะครับถัดมานะฮะอีกบรรทัดนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นไล่ไปแอปที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดจะเป็นแอปที่เราเพิ่งใช้งานตรงนี้นะครับอย่างอันนี้ผมเพิ่งใช้งานตัว Play Store Google Play ไปนะครับก็จะอยู่ในส่วนของซ้ายสุดพอเลื่อนๆไปเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับก็จะรวมทั้งแอปที่ดาวน์โหลดมากับแอปที่มีอยู่ใน built-in อยู่ในเฟิร์มแวร์อยู่แล้วถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของเกมครับก็จะตัว Sony ก็จะแยกมาเลยว่าในส่วนของเกมเนี่ยออกมาให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างมีเกมที่สามารถใช้รีโมทควบคุมได้กับเกมที่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์พิเศษนะฮะก็คือซื้อเพิ่มต่างหากในส่วนของเมนูเกมเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นฮับเกมล็อกก็จะทำมาให้ด้วยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นรายชื่อเกมของเกมล็อกที่ซัพพอร์ตกับตัว Android TV ปัจจุบันมีอยู่2เกมก็คือ Asphalt 8กับตัวเกมรถแข่งเหมือนกันก็เป็น GT Racing 2นะครับสุดท้ายนะฮะในส่วนของเมนูหลักก็จะเป็นในส่วนของ setting กดมาอีกเมนูนึงจะเป็นในส่วนของ Wi-Fi แล้วก็มี timer ก็คือตั้งเวลาปิดเครื่องนั่นแหละครับ setting นะครับเราเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นเมนูหลักต่างๆเกี่ยวกับการตั้งค่าของทีวีทั้งหมดถ้ากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูการตั้งค่าเกี่ยวกับทีวีแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหรือเป็น System App ที่มากับเครื่องนะครับเมนูถัดไปก็เป็น Network and Accessory นะครับการตั้งค่า Network รองรับ Google Cast เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth ได้ตั้งค่าในส่วนของ Remote ที่เป็น Touchpad ซึ่งอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าซื้อเป็นรุ่นที่เราเอามารีวิวเนี่ยก็คือจะเป็น Sony W800C นะฮะ Sony W800 เนี่ยจะไม่มีรีโมทอันนี้มาให้ต้องซื้อเพิ่มอีก 1,000 กว่าบาทรีโมทปกติก็จะเป็นอันนี้มาให้อันนี้ซื้อเพิ่มนะครับการใช้งานก็จะเป็นเหมือนแบบเราลากๆนิ้วเป็นเคอร์เซอร์ไปไม่ใช่เป็นลักษณะแอร์เมาส์ถามว่าสะดวกขึ้นไหมก็สะดวกขึ้นในการควบคุมแต่หลายๆอย่างก็ใช้บนนี้สะดวกกว่าเช่นถ้าเราต่อสายอากาศดูทีวีเนี่ยการกดปุ่มเลือกช่องอะไรตรงเนี้ยก็จะสะดวกกว่าอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันเหมือนว่ามาช่วยคอนโทรลเรื่องหน้าจอในส่วนของ Android มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราสามารถที่เชื่อมต่อเมาส์ได้ครับคุณเอา USB dongle เนี่ยเข้าไปเสียบด้านหลังทีวีได้เลยแต่การเชื่อมต่อเมาส์บน Android TV ก็จะไม่สมบูรณ์คือปล่อยออกไม่ได้ก็คือกด back เนี่ยก็จะไม่ออกมาแต่ถ้ากด back บนนี้ออกมาได้ครับเนี่ยครับในส่วนของ Google Play นะครับเมนูทางด้านซ้ายสุดเมื่อเรากดเข้าไปนะฮะ Store เนี่ยจะเป็นแอปที่ for TV เท่านั้นนะครับจะไม่มีแอปที่เป็นของ Phone หรือ Tablet อยู่ในนี้เลยนะครับลองเซิร์ชดูจะเห็นชัดเจนอย่างเช่นผมจะเซิร์ชตัว Google Chrome นะครับก็เลือกไปเป็น จะเห็นได้ว่ากดมาถึงตรงนี้แล้วก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าในส่วนของตัว Store ของตัว Android TV เนี่ยจะไม่มีแอปอื่นเข้ามาเลยก็จะเป็นของ For TV อย่างเดียวซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันจำกัดเท่าที่ผมอ่านข้อมูลเจอเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่น่าเกิน 1,000 แอปครับหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านดูวิดีโอแล้วก็มีแอปที่เป็นเกมที่ใช้รีโมทผมลองดาวน์โหลดสักอันนึงแล้วกันเอาเป็น BuzzFeed Video นี้นะครับถ้าเลือกไปปุ๊บกด Install ก็จะมีการถาม Permission ปกติของ Android ก็ Open เข้าไปเมนูก็จะประมาณนี้ครับเม
นูการใช้งานบน Android TV เนี่ยจะคล้ายๆกันหมดก็คือตัวเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับชิซี่ราเมนเราไปดูกันครับว่าเขาเป็นอะไรครับในส่วนของตัวเมนูของ player เนี่ยจะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนคอนโทรลเลอร์ของตัว Android TV ไปเลยก็คือเป็นแถบสีแดงเนี่ยซึ่งตัวแถบสีแดงเนี่ยจะเห็นอยู่ในทุกๆวิดีโอที่อยู่ใน system ก็คือรวมถึงแอป YouTube ด้วยถัดมาเรามาดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วว่ามันไม่มี Google Chrome แต่คือในเครื่องเนี่ยมีการเตรียมตัวเบราว์เซอร์สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตมาให้ก็จะเป็น Opera นะครับพอกดเข้าไปนะฮะก็ให้มาในเครื่องพอกดเข้ามาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับรองรับภาษาไทยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนี่นะครับภาษาไทยก็จะใช้ได้พอเราจะพิมพ์ก็เลือกตัวจากเมนูนี้นะครับปุ๊บเข้าไปทีนี้ทำยังไงปุ๊บก็ต้องกด delete ทิ้งก่อนในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับเมื่อเข้ามานะครับกด URL อะไรเสร็จเรียบร้อยเข้ามาในเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเด็นคือพอเราจะเลื่อนหน้าจอนะครับถ้าใช้รีโมทที่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยมันเลื่อนลงมาไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับสังเกตได้ว่าหน้าจอไม่เลื่อนตามนี่นะครับแม้ว่าจะกดข้างล่างแล้วก็ไม่เลื่อนทีนี้ทำไงครับวิธีเลื่อนถ้าเราจะกดก็คือเราต้องใช้รีโมทธรรมดาสลับมาใช้รีโมทธรรมดานะแล้วก็กดลูกศรลงก็จะเป็นการขยับได้ภาษาไทยค่อนข้างโอเคนะครับก็สมบูรณ์มีการตัดคำที่ดีถัดมาเรามาดูในส่วนของ YouTube บน Android TV นะครับหน้าตา YouTube บน Android TV เนี่ยจะเป็นการดีไซน์ที่ต่างไปจากบนโทรศัพท์แล้วก็บนแท็บเล็ตนะฮะรวมถึงจริงๆแล้วก็รวมถึงในแอปพลิเคชันของ iOS ด้วยตัวเมนูจะคล้ายๆกันก็จริงแต่วิธีใช้งานเนี่ยจะไม่เหมือนกันโดย YouTube บน Android TV เนี่ยจะเน้นดูอย่างเดียวแต่ผมเปิดให้ดูนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเมนูเนี่ยก็จะมีลักษณะของเมนูบน Android TV นะฮะก็จะเน้นว่าเราดูอย่างเดียวจะไม่มีในส่วนของคอมเมนต์อะไรให้เราเห็นนะครับซึ่งตรงนี้จะคล้ายๆกับ Apple TV ที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็มี Suggestion ขึ้นมาตรงนี้นะครับในส่วนของ YouTube ถัดมาในส่วนของเกี่ยวกับการซื้อภาพยนตร์นะครับหรือส่วนของ Movie นะก็ในส่วนของ Google Play ก็มีด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปซื้อหนังเช่าหนังอะไรได้ตามต้องการจะสังเกตได้ว่าเมนูในส่วนของ Android TV จะเหมือนกันเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานงงเหมือนผมกดเข้ามาในส่วนของ Movie ประเด็นคือจะไม่เห็นในส่วนของผมก็จะว่ามันไม่เห็นเท่าที่ผมหาดูเนี่ยอยู่บนเนี้ยมันไม่เห็นว่าหนังเรื่องนี้มีซับภาษาอะไรหรือมีภาษาการพูดอะไรเนี่ยให้เลือกบ้างเพราะดูจากตรงนี้จะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะครับซึ่งเรารู้ว่ามีในส่วนของเนี่ย closed captionมีโอเคภาษาอังกฤษแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามี subtitle ภาษาอื่นหรือเปล่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นว่าเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับดูเราเรื่องใหม่หน่อย Fifty Shades of Greyก็จะเป็นแบบเดียวกันคือเราจะไม่เห็นว่ามีซับไตเติลภาษาอะไรให้เราเห็นบ้างก็จะมีรีเรทมีรีวิวจากคนที่ดูไปแล้วอันนี้ก็จะเหมือนในสโตร์ปกติเทเลอร์ผมเข้าใจว่าเหมือนไปดึงจากใน YouTube นะเดี๋ยวจะเป็นของเขาเองก็ได้แต่คือตัวเพลเยอร์ก็จะเป็นแบบเดียวกันตรงนี้นะครับสำหรับการเซิร์ชในส่วนของ Android TV นะครับถ้าคนที่เห็นเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันเหมือนใน Google Now ในโทรศัพท์หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับการเซิร์ชใน Android TV เนี่ยจะจำกัดอยู่แค่ในตัว Play Store ในส่วนของ Movie Application แล้วก็ใน YouTube แค่นั้นครับซึ่งการเซิร์ชเนี่ยถ้าเป็นรีโมทธรรมดาเนี่ยพอเราเซิร์ชเนี่ยจะได้เป็นคีย์บอร์ดปกติครับแต่ถ้าเราใช้ตัวรีโมทอย่างอันนี้นะฮะซึ่งมันจะมีไอคอนเป็นรูป Voice ด้วยเนี่ยเราสามารถใช้เสียงของเราเซิร์ชได้ซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะฮะ
อย่างเช่นผมจะเซิร์ชว่า action movie action movie ในนี้ก็จะไปเซิร์ชหาเกี่ยวกับ action movie มาให้ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะรวมถึงเกมที่เป็นลักษณะแบบเกม action ที่ตัวเครื่องคิดว่าใช่เกี่ยวข้องกับ action movie ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของ YouTube เนี่ยครับก็จะสังเกตได้ว่าเป็น action movie ขึ้นมาหมดเลยครับถามว่าเราเซิร์ชอะไรได้บ้างนอกจากนั้นสมมติผมอยากเซิร์ชแบบ Google Now เลย Who is Barack Obama เห็นมั้ยครับก็จะไม่ขึ้นคอนเทนต์อื่นในวิกิพีเดียในที่เกี่ยวข้องกับในการเซิร์ชของ Google บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตแต่ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ใน YouTube แทนสำหรับเรื่องภาพของ W800C นะซึ่งเป็นโฉมของปี2015นะฮะตัวทีวีเนี่ยรองรับที่ 1080p นะฮะยังไม่ใช่ 4K นะครับถ้าเป็น 4K หรือ 4K เนี่ยจะเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้ซึ่งราคาก็จะไปสตาร์ทที่ 30,000 กว่าอันเนี้ยตัว43นิ้วที่เราได้ทดสอบอยู่ที่ประมาณ 26,000-27,000 นี่นะครับภาพที่ได้นะฮะจากที่ผมมีทีวีเดิมแล้วก็เทียบกับตัวนี้แล้วก็มีคุณ Rabbit Moon ดูอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสีดำมันลึกดำสนิทลึกผมว่ามันเป็นข้อดีที่เฉดสีดำสีเทาเนี่ยยังเห็นรายละเอียดได้อย่างเช่นขอบเสื้อที่เป็นสีดำเนี่ยยังเห็นได้อยู่ถัดมานะในส่วนของความสมูทเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหรือคุณแล็บบิดบูนคนเดียวผมให้เพื่อนคนอื่นมาดูได้ครับก็เห็นคล้ายๆกันว่าภาพมันจะดูลอยๆในนิดคือพอมันชัดมากแล้วมันสมูทมากเนี่ยด้วยความขอบมันบางด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับพอขอบทีวีมันบางเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นภาพถ่ายอะแล้วมันลอยๆออกมานิดๆภาพรวมของการดูทีวีดูหนังบน Android TV W800C เครื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับเพื่อนคนอื่นที่มาดูเนี่ยบอกเหมือนกันครับว่าดีมากครับสำหรับในส่วนของ Google Cast นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับอย่างเช่น YouTube นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีไอคอนนี้ขึ้นมานะครับก็จะเรียกได้ว่าจะให้ connect ไปที่ไหนลักษณะคล้ายๆกับ AirPlay ของ Apple เพียงแต่ว่า Apple เนี่ยก็คือได้ Mirror ทั้งหมดถ้าบทนี้ก็จะมีข้อจำกัดว่าได้เฉพาะบางแอปตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บก็จะสังเกตได้ว่าตัวมีไอคอนตรงนี้เป็นสีฟ้าให้รู้แล้วว่าภาพวิดีโอที่เราดูอยู่เนี่ยจะไปสตรีมแบบนี้แทนในส่วนของด้านหลังทีวีนะครับก็จะอย่างที่เห็นนะว่าจะมีช่องอันนี้ช่องมาตรฐานอันนี้ RGB ที่เราเห็นแล้วก็ LR ของเรื่องเสียงตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นออปติคอลเรื่องเสียงอันนี้นะครับก็ทีวีสมัยใหม่มีอยู่แล้วถัดมาก็คือด้วยความพอเป็นอินเทอร์เน็ตทีวี Android TV เนี่ยก็มีการเชื่อมต่อแลนด้วยนอกจากตัว Wi-Fi ในเครื่องแล้วนะครับก็มีช่องเสียบสายแลนสำหรับคนที่คิดว่าต่อ Wi-Fi แล้วบางทีมันมีอาการบางทีมันกระตุกนะบางทีแบบทรานสเฟอร์ระหว่างไร้สายบนเราเตอร์ไม่ทันก็มีกระตุกเหมือนกันถัดมานะครับมี USB ให้ตรงนี้1ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างอีก1ช่อง USB มี2ช่องนะครับช่อง HDMI เนี่ยมี4ช่องก็คือพอสำหรับอุปกรณ์ใหม่ๆแหละตรงนี้นะครับด้านข้างมี USB มี HDMI อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นแจ็ค 3.5 สำหรับเสียบสายหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถัดมาตรงนี้ช่องเสียบสายอากาศทีวีอาจจะบ้านที่ลากสายมาแล้วรับดิจิตอลทีวีจากตัวสายอากาศธรรมดาแล้วจะได้ไม่ต้องต่อช่อง HDMI ถัดมาตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมต่างๆของทีวีก็คือปุ่มเปิดปิดอะไรอยู่ด้านนี้หมดก็เลือกโหมดเลือกอะไรปรับช่องปรับเสียงอะไรอยู่ตรงนี้นะครับคร่าวๆแต่คือหลักๆเนี่ยการใช้งานจะอยู่บนรีโมทซะส่วนใหญ่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายไฟครับสรุปครับสำหรับทีวี Sony Android TV นะฮะซึ่งเป็นยี่ห้อแรกในไทยนะครับที่เข้ามาเป็นทางการนะครับตัวเครื่องอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถามว่าน่าซื้อไหมก็น่าซื้อในลักษณะที่ว่าถ้าคุณต้องการทีวีที่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วมีความยืดหยุ่นมากกว่าสมัยก่อนที่คำว่าอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยเขาจะฟิกซ์มาเลยว่าอ๋อ YouTube ทำได้แค่นี้เบราว์เซอร์เป็นแบบนี้ซึ่งจะมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยเพียงแต่ว่าพอเป็น Android TV นะฮะเราสามารถที่ลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้หลักๆแอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวของที่ส่วนของทีวีเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะ for TV เท่านั้นถ้าต้องการแอปพลิเคชันอื่นอย่างเช่นตัว Google Chrome นะฮะเราสามารถหาทางลงเองได้อย่างเช่นหา APK มาลงแต่ทีเนี้ย APK มาลงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่ามันจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะว่าแอปพวกนั้นเนี่ยจะทำมาสำหรับแท็บเล็ตกับโทรศัพท์มือถือพอมาอยู่ใน Android TV เนี่ยการใช้งานจะแตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็ให้เป็นข้อจำกัด
แล้วกันว่ามีข้อจำกัดตรงนี้อยู่ด้วยอย่าลืมกันนะครับในส่วนของภาพของทีวีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือสีดำดำสนิทแล้วก็ภาพค่อนข้างสมูทแล้วก็ภาพผมค่อนข้างชอบนะว่าภาพมันจะดูลอยๆนวลๆนิดๆตรงเนี้ยผมว่าทีวีโซนี่ทำได้ดีตรงเนี้ยมาหลายปีละซึ่งอันเนี้ยพอมาเป็น Android TV ในส่วนของฟังก์ชันทีวีโซนี่ก็ยังทำได้ดีอยู่เหมือนเดิมครับส่วนของดีไซน์นะผมว่าสวยมากนะฮะก็คือขอบได้บางมากตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บางเท่ากับตัวท็อปที่ตอนที่ผมไปงานเปิดตัวตัวนั้นจะแบบแค่ไม่กี่มิลลิเมตรก็หนากว่าอีกนิดนึงนะครับก็ขาตั้งก็จะเป็นแบบบางๆไม่หนามากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยถ้าเป็นคนที่จะซื้อทีวีอยู่แล้วผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่โอเคในลักษณะว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรวุ่นวายเปิดมาหน้าจอแล้วแบบดูวุ่นวายเนี่ยก็คือซื้อเป็นทีวีธรรมดาเถอะครับมาถึงแล้วก็เข้าช่องทีวีไปเลยไม่ต้องมากดเลือกอะไรตรงนี้ให้วุ่นวายตรงนี้นะครับ